สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นภาคต่อของการวิเคราะห์กรณีของบอสพอลแห่ง The Icon Group ที่มีการสัมภาษณ์นะครับเพราะว่าผมได้วิเคราะห์ในตอนที่เขาให้สัมภาษณ์รายการโหนกระแสไปแล้วนะฮะแต่ว่าก็จะมีการสัมภาษณ์ต่อมาในรายการ The Standard กับคุณออฟชัยนนท์นะครับแล้วทั้งสองการสัมภาษณ์เนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นพฤติกรรมนะครับของคุณบอสพอลอย่างชัดเจนนะครับผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังในอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้บ้างนะครับแล้วเผื่อว่าทุกท่านจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับอย่างที่ผมเคยพูดใน YouTube ของผมมาเรื่อยๆนะครับว่าเวลาที่ผมมีเรื่องของข้อพิพาทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีคนไม่เห็นด้วยกับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนหรือเรื่องของการแพทย์ต่างๆเช่นไขมัน LDL ยาสเตตินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเนี่ยไม่อยากดีเบตกับใครเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันขึ้นกับวาทศิลป์นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่วาทศิลป์ดีกว่าคุณเป็นคนที่พูดเก่งกว่าคุณเป็นคนที่คุมเกมได้มากกว่าคุณจะชนะไปโดยปริยายโดยไม่ได้สนใจเลยว่าข้อมูลของคุณมันจะเป็นอย่างไรนะครับงั้นในทางการแพทย์เนี่ยผมก็ไม่อยากจะดีเบตมันเสียเวลาผมนะครับถ้าเกิดว่าผมไปเจอคนที่เขาพูดเก่งกว่าผมแต่ว่าเขาไม่มีหลักฐานได้เลยเขาก็ชนะผมได้สบายๆนะแต่ในกรณีไอคอนเนี่ยนะฮะมันมีความแตกต่างกันไปเนื่องจากว่ายังไงก็ต้องมีการเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่ายอยู่ดีแล้วอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปในตอนแรกนะครับของตอนที่คุณบอสพอลเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์กับรายการโหนกระแสถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมวิเคราะห์ไปก็ได้นะครับอันนั้นเนี่ยบอสพอลเนี่ยเขาจะแสดงความเสียใจอย่างชัดเจนนะครับเสียใจยอมรับผิดพร้อมที่จะชดใช้ค่าช่วยเหลือค่าเสียหายต่างๆนะครับให้กับคนที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะอันนั้นจะชัดเจนแต่พอมารายการ The Standard เนี่ยมีสิ่งที่แตกต่างไปอย่างชัดเจนซึ่งหลายๆคนก็คงจะเห็นแล้วนะท่าทีที่คุณบอสพอลเนี่ยเขาทำเนี่ยแตกต่างไปอย่างเดิมพูดจาเนี่ยจะพูดฉาดฉานพูดเยอะนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยมีทนายมานั่งด้วยนะซึ่งอาจจะเป็นการให้ความมั่นใจเพิ่มอีกชั้นหนึ่งว่าเราจะไม่ได้พูดอะไรที่มันเกินจริงนะครับแล้วก็ทนายนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะได้ดูซิว่าเอ๊ะทางด้านฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเขาอาจจะพูดอะไรออกมาแล้วเราเอาไปใช้เป็นหลักฐานได้ไหมหรืออาจจะใช้คำถามนำบางชนิดที่จะทำให้ผู้เสียหายพูดออกมาในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ยินเพื่อนำไปใช้ทางกฎหมายอะไรได้หรือเปล่าอันนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ทนายมานั่งตรงนั้นนะเพราะว่าทนายไม่น่าจะมานั่งเฉยเพื่อที่จะคุมบอสพอลไม่ให้พูดนะครับเพราะบอสพอลเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับพูดเก่งอยู่แล้วรู้ว่าจะต้องพูดอะไรรู้ว่าไม่ควรพูดอะไรนะครับแต่ผมว่าเขามานั่งตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับบอสพอลอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มาเพื่อรวบรวมหลักฐานบางอย่างนะครับแต่สุดท้ายจริงๆคือทนายแทบไม่ได้พูดอะไรเลยนะนั่งอยู่ตรงนั้นเฉยๆนะครับเทคนิคหนึ่งซึ่งผมยังปลื้มของบอสพอลก็คือเขาคุมอารมณ์ได้ดีมากตลอดการสื่อสารทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของการสื่อสารที่ถูกต้องที่คุณควรจะต้องทำนะโดยเฉพาะใน crisis interview แบบนี้เนี่ยคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้อย่าเล่นไปตามเกมใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จะต้องมีหลักยึดในกรณีนี้คุณจะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าบอสพอลเนี่ยเขาจะมีหลักยึดอยู่ในหัวเลยว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันทำรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เท่านั้นไม่ได้เป็นจากการหาตัวแทนดังนั้นไม่ว่าเขาจะโดนถามบิดไปแค่ไหนกี่มุมถามแล้วถามอีกเขาก็จะตอบแบบเดิมนะครับแล้วจะสังเกตเทคนิคของบอสพอลคราวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีการแทรกนะแทรกเวลาที่ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยพูดอยู่เรื่อยๆคุณสังเกตเลยเขาพูดมายังไม่ทันจบประโยคจะแทรกเลยแต่แทรกแต่ละอย่างของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นการแทรกที่ดูแล้วมันก็ถามได้นะเช่นแบบแม่ขายเป็นใครคนไหนชื่ออะไรคือแทรกเข้าไประหว่างนั้นทั้งที่เขายังพูดไม่จบนะแทรกตลอดเวลาเลยถามว่าการแทรกแบบนี้มันได้อะไรขึ้นมานะครับ
มันเป็นการทำลายจังหวะคู่ต่อสู้นะครับเหมือนเวลานักมวยเนี่ยมีแยบนิดๆหน่อยๆเพื่อทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ทำให้เขาไม่สามารถพูดได้ต่อเนื่องแล้วยิ่งคุณสังเกตสิฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยอารมณ์ขึ้นพออารมณ์ขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่ตัวเองพูดมันก็จะพลั่งพลูออกมาความคิดเนี่ยเรียบเรียงไม่ปะติดปะต่อกันดังนั้นยิ่งโดนทำลายจังหวะปุ๊บก็ยิ่งแบบไปกันใหญ่เลยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็เวลาตอบคำถามนะครับก็จะตอบโดยอิงบอกว่าเอ๊ะนี่สัญญาเราเขียนไว้ว่าอย่างนี้คนที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้เราเนี่ยต่อให้เขาเรียกว่าเป็นผอ.เรียกว่าเป็น CEO ในตำแหน่งต่างๆนะเป็นไม่ใช่ CEO เป็นผู้บริหารในองค์กรนะในสายต่างๆเขาก็จะบอกว่าในสัญญาไม่ได้เขียนไว้แบบนั้นแต่ถึงแม้ว่าการแสดงออกมันเป็นแบบนั้นต่อให้คนทั่วไปเข้าใจแบบนั้นเนี่ยเขาบอสพอก็จะบอกว่าก็ถ้าคุณเข้าใจแบบนั้นมันก็เป็นอย่างที่คุณเข้าใจนะแต่ในสัญญามันเป็นอีกแบบหนึ่งคือเขาจะอิงอะไรสักอย่างคือเขามีส่วนที่เอาไว้ยึดเป็นหลักยึดเลยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากของเวลาที่เราจะไปพูดใน crisis interview นะครับคุณจะต้องมีหลักยึดแล้วคุณจะหลุดจากหลักยึดนี้ไม่ได้นะครับแต่คนที่หลุดจากหลักยึดไปเรียบร้อยแล้วก็คือใครครับผู้เสียหายและที่สำคัญพิธีกรเองก็หลุดนะฮะอย่างกรณีนี้พิธีกรเนี่ยจะมีจุดหนึ่งซึ่งผมมองว่าเสียเปรียบและเพลี่ยงพล้ำคือทุกๆครั้งที่ไม่เห็นด้วยหรือเวลาบอสพอเนี่ยเขาตอบอ้อมๆนะครับตอบอ้อมตอบไม่ตรงใจที่ตัวเองอยากจะให้ตอบเนี่ยเขามีคำว่าไม่อย่างเงี้ยจะสังเกตทุกครั้งนะคุณลองไปฟังย้อนเลยนะครับคุณออฟชัยนนท์เนี่ยเขาจะบอกเงี้ยไม่ครับคืออย่างนี้ครับไม่ครับจะขึ้นต้นด้วยคำว่าไม่ก่อนเมื่อไหร่มีคำว่าไม่หลายๆครั้งเข้านะฮะมันจะเป็นการไปยันกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต่อโต้คุณกลับมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วมันจะทำให้คุณยิ่งพูดเร็วนะคุณจะสังเกตคุณออฟแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยตอนแรกเนี่ยเสียงอาจจะยังไม่ดังผ่านไปสักพักเสียงดังขึ้นและเร็วขึ้นแต่คุณสังเกตอะไรไหมว่าเสียงของบอสพอเนี่ยยังโทนเดิมเหมือนเดิมเปียบเลยแตกต่างกันตรงนี้แสดงว่าใครคุมเกมบอสพอคุมเกมในคุมได้อยู่เลยแหละนะคุมได้อย่างดีเลยด้วยซ้ำไปทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะต้องเร่งถามแล้วคุณออฟเนี่ยก็ถามซ้ำอย่างเดิมซ้ำนะฮะหรือบางทีเป็นการหลุดคำถามที่มันไม่ควรเช่นอันนี้ผมจำคำพูดที่แบบชัดๆไม่ได้นะทำนองว่าเหมือนคล้ายๆทำนองว่าแบบคุณทำอย่างนี้เพื่อที่จะหลอกเขาใช่ไหมเอาบอสดารามาอยู่ในเนี้ยแล้วก็สร้างว่าเขาเนี่ยเป็นบอสเป็นคนที่เป็นผู้บริหารกะว่าเอาเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้เสียหายหรือให้คนที่เข้ามาเนี่ยโดนหลอกใช่ไหมคำว่าโดนหลอกเนี่ยพูดออกมาไม่ได้ครับเหมือนการเมืองครับการเมืองไม่สามารถพูดตรงได้คุณจะต้องดูซิว่าใครที่หลุดก่อนคนนั้นน่ะแพ้นะครับดังนั้นในทางการสัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยคุณไม่สามารถหลุดพูดคำนั้นออกมาได้เลยนะครับคุณต้องพูดอ้อมๆนะถึงจะได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเจอคนแบบบอสพอพูดทำลายจังหวะคุณเรื่อยๆเนี่ยคุณต้องอย่าโกรธคุณต้องหายใจเข้านะและที่สำคัญอย่าไปเร่งตามจังหวะที่บอสพอเขาเล่นนะครับสมมติว่าถ้าผมเป็นคนที่เป็นผู้เสียหายแล้วผมนั่งอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับคือผมจะเงียบแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อทำลายจังหวะนะเหมือนกับถ้าเกิดสมมติว่าคนเล่นบาสแล้วไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันเล่นเกมบุกเล่นแหลกเล่นเร็วเนี่ยคุณต้องเป็นฝ่ายเล่นช้าคุณจะไปบุกเร็วตามมันไม่ได้คุณจะเสียจังหวะคุณจะต้องเล่นตามจังหวะของตัวเองต้องเป็นคนคุมเกมไม่ใช่เล่นตามจังหวะของคนอื่นที่เขาถนัดครับคุณต้องช้าต้องช้าต้องชัดแล้วต้องไม่มีคำว่าไม่อย่างนี้ไม่สำเร็จแน่นอนวิธีก็คือหยุดช้าลดเสียงลงมาอย่าโกรธจำไว้ให้ดีว่าเมื่อกี้เราต้องการจะพูดอะไรนะครับก่อนที่คุณจะเข้าไปจริงๆเนี่ยผู้เสียหายก็ต้องมีการเตรียมการไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้เสียหายฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันเสียหายอะไรฉันจะเอาเรื่องนั้นออกมาพูดนะครับแล้วก็จะพูดไปเป็นประเด็นไม่ได้ครับเพราะว่าผู้เสียหายหลายๆครั้งเนี่ยอารมณ์จะไม่ปกติเพราะว่ามันเจ็บช้ำมันเสียหายอะนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคนที่เขาเก่งแบบเนี้ยคุณต้องเขียนไว้เป็นประเด็นเลยว่าฉันจะถามประเด็นนี้นะฉันจะไม่หลุดจากประเด็นนี้แล้วจะต้องประเด็นนี้เท่านั้น
เพราะว่าคุณจะสังเกตเวลาผู้เสียหายเวลาอารมณ์ขึ้นแล้วเริ่มหลุดไปละเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีมันทําให้ไม่สามารถถามได้ต่อเนื่องทําให้คุณออฟเนี่ยหรือพิธีกรก็ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นคือเขาเล่ามายาวมากจนออกทะเลแล้วเขาก็ต้องคุณออฟนี่ก็สรุปให้เป็นขมวดปมเล็กๆไม่ฉะนั้นเนี่ยมันถามไม่จบนะครับแล้วการที่ถามไม่จบการที่ออกทะเลไปเรื่อยๆทำให้ต้องชี้แจงไปมั่วๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝ่ายคุณบอสพอเนี่ยต้องการพอดีเลยมันจะได้เป็นอย่างนี้นะฮะจะได้รู้ว่าตัวเองตั้งใจมาตอบนะแล้วมันเป็นอีกฝ่ายนึงเองเท่านั้นแหละที่มันเป็นฝ่ายที่ทำให้เรื่องมันออกทะเลเองเพราะคุณบอสพอเนี่ยไม่ได้ทำให้เรื่องมันออกทะเลนะคุณบอสพอพูดอย่างเดิมเป๊ะเลยบอสพอเนี่ยพูดเหมือนเดิมอย่างเดิมอยู่กันอย่างเดิมแต่ไอ้คนที่ออกทะเลเนี่ยคืออีกฝ่ายนึงนะฮะคนที่ขึ้นเสียงคนที่พูดเร็วคนที่โมโหคืออีกฝ่ายนึงแล้วเวลาบอสพอเกิดทุกคนพูดพร้อมกันอย่างเงี้ยแล้วบอสพอเขาจะพูดเขาจะมีอันนึงซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีขอโทษนะครับเดี๋ยวขอผมพูดตรงนี้ก่อนได้ไหมฮะพอขอโทษปุ๊บเนี่ยได้พูดก่อนเลยถูกไหมนะฮะนี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งเราสามารถใช้กันได้นะครับเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหยุดพูดและเราได้พูดก่อนแล้วสิ่งที่บอสพอลเขาถามแทรกไปเนี่ยมันดูมันมีเหตุผลให้ต้องถามคือมันรำคาญจริงแต่มันเป็นสิ่งที่ถามแล้วถามได้อย่างมีเหตุผลไม่ใช่ว่าจะแทรกเอ้ยคุณหิวข้าวหรือเปล่าคุณปวดเข้าห้องน้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถามไม่ได้นะแต่ถ้าถามว่าเอ้ยใครเป็นแม่ขายคนนี้ชื่ออะไรคนไหนที่เป็นคนดูแลคุณอยู่คุณโทรไปเมื่อไหร่คุณโทรไปยังไงคุณมีหลักฐานตรงไหนไหมนี่มันเป็นสิ่งที่แบบถามได้นะแต่ว่ามันเรารู้อยู่แล้วว่ามันน่ารำคาญในการถามถูกไหมฮะแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเราสามารถที่จะทำได้นะมันจะเป็นการดีกับคนที่สัมภาษณ์คุณพอด้วยซ้ำไปก็คือว่าคุณเนี่ยน่าจะดูคุณออฟบอกว่าได้ดู YouTube นะไลฟ์ของรายการโหนกระแสนะตอนเข้ารายการผมเห็นยังเปิดอยู่เลยเขาบอกว่าเนี่ยเปิด YouTube ยังอยู่เลยของไลฟ์สตรีมของรายการโหนกระแสโอเคนะเปิดเสร็จปุ๊บแล้วยังไงเขาน่าจะได้เรียนรู้จากการสัมภาษณ์แล้วว่าคุณพอเนี่ยเขาจะตอบในแนวทางที่เขาเตรียมไว้เท่านั้นจะไม่มีการออกนอกแนวทางนั้นเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงวิธีในการถามอย่างไรก็ตามถูกไหมแล้วมันมีวิธีรับมือกับของพวกนี้ครับของรับมือพวกนี้เนี่ยคือให้คุณเนี่ยฟังเขาก่อนไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้นปล่อยเขาพูดมานะอย่าไปถามนำว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คุณฟังไปก่อนฟังเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นฟังเสร็จแล้วให้คุณรวบรวมสิ่งที่คุณคิดทั้งหมดเกี่ยวข้องกับสิ่งที่บอสพอเขาพูดแล้วก็สรุปในแบบของคุณบิดไปในแบบของคุณที่คุณต้องการแต่ให้พูดกลางๆไม่ได้พูดแบบชี้นำว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าขออนุญาตนะครับเท่าที่ผมฟังคุณพอมาเนี่ยผมรู้สึกว่าหรือผมเข้าใจว่านะครับคุณพอต้องการจะสื่อสารจุดๆๆๆอย่างเงี้ยนะครับใช้คำเนี้ยคุณพอต้องการจะสื่อสารว่าคุณพอทำตามสัญญาแต่ว่าในสัญญานั้นก็มีการที่ให้ไปพูดกับดาราว่าช่วยโฆษณาอันนี้ให้หน่อยได้ไหมนะครับแล้วเขาก็ตกลงเขาก็เลยทำเป็นแบบนั้นทีนี้การที่ไปพูดแบบนั้นเนี่ยมันก็ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การสัญญาหลักเกณฑ์การโฆษณาเพียงแต่ว่าในพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นมันทำให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของผมแล้วก็คนที่เขาได้ฟังแล้วก็คิดว่าในทางกฎหมายน่าจะมีประเด็นอย่างอื่นที่ต้องไปซักถามตรงนี้เพิ่มเติมบางทีคุณก็ขยุดแค่นี้นะครับเพราะว่าคนที่ตัดสินแล้วก็ฟังเนี่ยก็คือประชาชนนะครับแล้วประชาชนเขาก็จะฟังคนที่แบบสรุปอะไรให้มันฟังง่ายๆอ่ะแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นคนที่ฉลาดมากๆเนี่ยก็สามารถบิดสรุปไปในแนวทางของตัวเองคือส่วนนึงเนี่ยไม่มีคำว่าไม่อย่างนั้นคุณออฟก็จะแบบสรุปแบบตรงๆฟังแล้วก็เอาส่วนนึงเอาคำพูดของพอมาใช้เราต้องเอาคำพูดของฝ่ายตรงข้ามมาใช้เขาพูดอะไรมาเราเอาคำนั้นย้อนมาใช้เลยย้อนมาใช้แล้วเติมของเราเข้าไปเนี่ยเป็นวิธีในการที่เราจะแก้ไขได้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณเริ่มต้นด้วยคำว่าไม่เนี่ยฝ่ายคุณพอเขาก็จะเหมือนเดิมตอบอย่างเดิมยันมาถ้าคุณก็ยันไปยันมามันก็ไม่จบสักทีสุดท้ายก็จะทำให้เราเสียเวลาไปโดยสิ้นเปลืองอย่างใช่เหตุนะครับแล้วก็เป็นไงล่ะก็เข้าทางเสียงก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆยิ่งพูดเร็วขึ้นเรื่อยๆยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่มีอันนึงซึ่งผมรู้สึกว่ามันดีนะครับ
ก็คือตอนท้ายของรายการที่คุณออฟเนี่ยเขาเอาคำถามต่างๆที่มีการส่งเข้ามาทางโซเชียลมีเดียมาถามตรงๆไอ้ตรงนั้นน่ะผมว่ามันได้ประเด็นมากถามปุ๊บตอบอะไรออกมานะฮะตรงประเด็นตรงหมดเลยนะครับคุณพ่อเนี่ยเขามีคำตอบที่ฉลาดอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าคุณจะคิดยังไงคุณจะสรุปมาว่ายังไงเขาจะคิดว่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่คุณจะสรุปได้นะแต่ว่าในความเป็นจริงตามสัญญามันเป็นแบบนี้เขาก็จะแบบอ้างอิงสัญญาที่เขาเขียนนะว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับนั่นแหละแต่คุณออฟเนี่ยก็ต้องมีส่วนที่อ้างอิงเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่สังคมเห็นน่ะมันคืออะไรเพราะว่าในทางกฎหมายหรืออะไรเนี่ยมันส่วนหนึ่งเขาต้องพิสูจน์ก็คือเจตนาถูกไหมเจตนามันเป็นยังไงเจตนาดีเจตนาไม่ดีนะครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้สิ่งที่เขาต้องดูก็คือสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยเขารับรู้นะครับสมมตินะผมเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นหมอแล้วกันผมเป็นใครก็ไม่รู้นะแล้วผมอยากจะมาสวมตัวเองว่าผมเป็นหมอผมอยากเรียกตัวเองว่าเป็นหมอนะครับแต่สิ่งที่ผมทำออกไปเนี่ยผมไม่คิดหรอกว่าเป็นหมอคนอื่นเข้ามาคิดว่าผมเป็นหมอเองคือสมมติว่าผมไม่ได้พูดว่าตัวเองเป็นหมอแต่ผมใส่เสื้อกาวหมอมีสเตตมาแขวนคอนะครับแล้วเดินไปแล้วก็คุยกับคนไข้คุยกับคนทั่วไปเหมือนกับว่าผมเป็นหมอเปี๊ยบเลยนะครับคือพฤติกรรมเหมือนหมอเปี๊ยบเลยแต่ผมไม่ใช่หมอแล้วผมก็บอกว่าถ้ามีคนมาถามผมจริงๆผมก็บอกนะว่าผมไม่ใช่หมอถ้าบอกแบบนี้นะถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าไปทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาทีนึงอ่ะคนเขาเข้าใจเฮ้ยคนเนี้ยทำตัวเหมือนหมอเลยหน้าตาเหมือนหมอดังนั้นเนี่ยเราไปหาเขาเพราะว่าเราคิดว่าเขาเป็นหมอไอ้อย่างเงี้ยคือใครผิดผมไม่ได้ผิดถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้บอกว่าผมเป็นหมอนะแต่ผมพฤติกรรมเหมือนเปี๊ยบเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะนี่ก็เหมือนกันในกรณีของไอคอนนะฮะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณมีพฤติกรรมอะไรออกมาเขาก็ต้องไปดูกันที่ตรงนั้นซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายว่าไปอย่างไรก็ตามการตัดสินของกฎหมายกับการตัดสินของประชาชนที่เขาดูเรื่องนี้อยู่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเช่นประชาชนที่ดูอยู่เขาก็ดูแล้วถ้าเกิดคนคุณออฟเนี่ยเขาคุมเกมได้ดีๆนะครับแล้วก็มีการพูดสรุปให้ขมวดปมฟังง่ายๆนะครับใช้คำพูดของคุณพอย้อนมาเองแล้วก็มีการบิดนิดนึงให้มันเข้าไปกับผู้เสียหายว่ามันตรงกับที่เขาต้องการพูดหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำไม่ได้นะฮะก็ต้องให้คนที่เขาสัมภาษณ์เก่งๆเป็นคนทำนะฮะผมรู้ว่าเขาสามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาเก่งเขาก็จะดักทางอะทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วที่สำคัญคือถ้าเจอคนที่พูดคำพูดได้แบบนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ต้องถามก็คือคำถามปลายเปิดไม่ใช่ปลายปิดไม่ใช่ว่าใช่หรือไม่ใช่คุณต้องการหลอกประชาชนใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ชาติหน้าก็ไม่มีทางตอบว่าใช่หรอกครับถูกไหมคุณต้องถามปลายเปิดที่ดีที่สุดนะครับให้เขาเล่ามาทั้งเรื่องแล้วคุณเอามาขมวดปมซะเองแล้วก็ตอบเป็นแบบนั้นนะครับอีกอย่างนึงซึ่งผมมองเห็นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะดีหรือไม่ดีในหลายๆแง่มุมนะครับของคุณพอก็คือคุณพอบอกว่าวิธีในการแก้ไขปัญหาให้แน่ใจว่าบริษัทของเขาเนี่ยนะครับจะไม่ใช่เป็นบริษัทซึ่งทำรายได้จากการหาตัวแทนแต่ต้องเป็นการทำรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เท่านั้นก็คือการงดรับตัวแทนทั้งหมดเลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคือล้านเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณลองดูถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นพนักงานในบริษัทนี้นะเป็นแม่ขายอยู่ระดับสูงแล้วคุณรู้ว่าคุณหารายได้มาจากไหนถูกไหมคุณหารายได้ตรงนี้ผมไม่ต้องตอบคุณนะแล้วคุณก็ไปคิดเอาเองแล้วกันถ้าคุณเป็นหนึ่งในแม่ขายตัวใหญ่เป็นระดับใกล้บอสเลยเนี่ยระดับสูงๆ wisdom หรืออะไรขึ้นไปข้างบนเลยนะคุณรู้ใช่ไหมครับว่าคุณหารายได้มาจากไหนจากการขายผลิตภัณฑ์หรือจากการหาคนเข้ามาและตอนนี้ถ้าบอสประกาศว่าไม่ให้หาคนเข้ามาคุณจะอยู่ได้ไหมถ้าเกิดว่าโอเคคุณสามารถขายของได้คุณอยู่ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ไม่ได้แล้วล่ะก็คุณจะต้องเตรียมท่าทีแล้วล่ะว่าคุณจะทำยังไงต่อไปฉันยังจะอยู่กับบริษัทต่อไปไหมที่ฉันเห็นว่าโอ้เดี๋ยวกระแสเปลี่ยนแล้วฉันจะอยู่ได้ไหมถ้ากระแสเปลี่ยนแล้วอยู่ได้โอเคอยู่แต่ถ้าตอนกระแสเปลี่ยนก็คือที่บอกว่ากระแสเปลี่ยนก็คือใช่กระแสที่ว่าก็คือเราจะหยุดรับตัวแทนตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจะอยู่ได้ไหมนะครับก็ต้องคิดแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นผลประโยชน์กับทางองค์กรของตัวเองหรือมันเป็นผลประโยชน์ทางอื่นหรือจะพูดให้คนอื่นเขาสบายใจหรืออีกอย่างนึงก็คือพูดแบบนั้นนั่นแหละแต่ว่าในเมื่อตัวเองต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายมีการอายัดเงินอายัดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือ
เป็นไงที่เหลือเป็นเรื่องของทางกฎหมายตัวเองก็คือไม่ต้องทําอะไรแล้วมันทําไม่ได้ถูกไหมโดนหมายจับไปแล้วโดนเรื่องของเรื่องเงินโดนอายัดไปแล้วตัวเองก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาซะเราก็ทิ้งระเบิดไว้ลูกหนึ่งและให้ไปคิดเอาตัวเองว่าจะแก้ไขยังไงอันนี้มันเป็นบางทีเป็นการที่แบบเราไม่ต้องแก้ไขปัญหาเลยก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องไปรอดูก่อนว่ามันจะมีอะไรต่อไปยังไงนะครับผมก็สงสารคนที่เขาอยู่ในตัวบริษัทเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมเป็นแม่ขายอยู่นะไม่ได้ต้องเรียกว่าพ่อขายเดี๋ยวเป็นแม่ขายมันเหมือนแม่ไก่ยังไงไม่รู้นะถ้าสมมุติผมอยู่ในบริษัทนั้นนะฮะแล้วผมจะขายของถ้าสมมุติว่ากําไรมันมาจากการขายผลิตภัณฑ์จริงๆเนี่ยผมก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าบริษัทมีชื่อแบบนี้ออกมาเนี่ยชื่อเสียงที่แบบไปในทางไม่ดีอย่างเงี้ยผมจะขายของได้ยังไงอ่ะผมจะขายกาแฟมันจะขายรอดไหมเนี่ยไม่รู้ใครจะซื้อเลยอ่ะใช่ไหมสมมติว่าคุณสร้างบริษัทมาบริษัทหนึ่งนะครับแล้วบริษัทคุณโดนฟ้องอยู่นะแล้วตัวคุณก็โดนจับแล้วคุณมีลูกน้องเต็มไปหมดคุณคิดว่าลูกน้องพวกนั้นเนี่ยเขาจะสามารถขายของต่อไปได้หรือเปล่ามีคนจะซื้อไหมเนี่ยต่อให้มันได้รายได้มาจากผลิตภัณฑ์จริงๆอ่ะคนที่อยู่ข้างในบริษัทอ่ะมันก็ต้องแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ามันขายไม่ได้อ่ะต่อให้ฉันต่อสู้เพื่อบอสอย่างเงี้ยมันก็ขายไม่ได้อ่ะมันใครจะซื้ออ่ะใช่ไหมฮะแล้วยิ่งกว่านั้นอีกถ้าสมมุติว่ารายได้มันมาจากการที่เขาไม่ได้ขายของอ่ะเป็นการหาจากคนอื่นมาเงี้ยอันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่ก็ยิ่งลำบากกว่าเดิมเข้าไปใหญ่คือโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะฮะซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นใจคนที่เขาอยู่ข้างในนะคงจะต้องคิดหนักคิดมากเลยแหละว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปในอนาคตนะฮะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็มาเล่าคร่าวๆให้ฟังประมาณเท่านี้นะฮะคือบอสพอเนี่ยต้องบอกว่าคุมอารมณ์ได้ดีมากๆดีเยี่ยมเลยนะส่วนหนึ่งเนี่ยคือจิตวิทยาเรื่องของเสียงต่างๆเรื่องของท่าทางเนี่ยเหมาะสมมากนะเพราะว่าถ้ามันไปงานอื่นจะสังเกตบอสพอมีอะไรมีต้มหูใช้ชัดเจนมีแหวนมีนาฬิกานะครับเสื้อก็แบรนด์เนมทุกอย่างแต่อันเนี้ยพอออกมาจัดแต่งเรียบๆดูให้ดูโปรเฟชชั่นอลดูเฉยๆนะครับแล้วก็มีการใช้น้ำเสียงที่เนิบๆนิ่งๆตลอดเวลาไม่มีการแสดงอารมณ์อันนี้จะสังเกตว่าบอสพอลเนี่ยเหมือนไม่มีการแสดงอารมณ์ใดๆออกมาทั้งสิ้นไม่ได้รู้สึกร้องไห้เสียใจหรืออะไรใดอย่างใดเนี่ยน่าจะเป็นตัวตนจริงๆที่แสดงออกมาแล้วแหละว่าเฮ้ยฉันต้องบุกบ้างแล้วแหละมันถึงเวลาแล้วนะก่อนหน้านี้เรารู้ว่ารายการแบบไหนคนสัมภาษณ์จะเป็นแบบไหนอ่ะแนวเนี้ยเราสามารถเอาอยู่เราทำแบบนี้ได้นี่นะครับแล้วเราก็มีทนายมานั่งข้างๆเพื่อที่จะมีเหตุผลต่างๆนานาหลายอย่างก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ลองวิเคราะห์ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนสงสัยอะไรหรือมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งในเรื่องของ Crisis Interview เนี่ยอย่างน้อยๆผมก็เคยผ่านประสบการณ์ประเภทนี้มาพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราต้องพูดเรื่องของความผิดทางการแพทย์นะครับที่มันเกิดขึ้นหรือบางทีเนี่ยเราต้องบอกข่าวร้ายกับคนไข้หรือบางทีคนไข้เนี่ยเขา อยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยขึ้นมาที่ทำให้ผมต้องไปคุยกับครอบครัวดังนั้นเนี่ยผมก็พอมีประสบการณ์อยู่บ้างเนาะว่าเราจะพูดอะไรในบริบทแบบไหนบ้างนะครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับพฤติกรรมอันนี้ต้องขอย้ำไว้อันสุดท้ายคือกรณีของคุณพอเนี่ยผมไม่รู้ถูกผิดนะครับถูกหรือผิดเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับแต่ถ้ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วผิดเนี่ยเราก็ว่าไปตามผิดถูกนะครับผิดถูกชั่วดีมันคือผิดถูกชั่วดีแต่เทคนิคของคุณพอเนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดจริงๆนะครับเยี่ยมยอดจริงๆคุมทุกอย่างได้ดี Crisis Interview เป็นสิ่งที่เขาทำได้ดีแล้วก็มีการบุกกลับได้ไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวอันนี้คือทำได้ถูกต้องเราก็ต้องเรียนรู้จากอันนี้ไม่ใช่ว่าแค่ฟังไปแล้วแบบเอามันอย่างเดียวเราฟังแล้วต้องหาประโยชน์เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณพออาจจะได้เปรียบคุณอย่างหนึ่งก็คือโอเคที่เขาเห็นเขาไม่แสดงสีหน้าก็คือหน้าเขาอาจจะทำมาอย่างพอสมควรเหมือนกันเขาเลยแสดงสีหน้าไม่ได้คุณก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเป็นหน้าฉันเนี่ยสงสัยหน้าฉันจะเย่เกจะโกรธจะอะไรไปแล้วแต่ว่าหน้าคุณพอเขาทำไม่ได้เนาะมันก็อาจเขาอาจจะมีการทำสัญญกรรมอาชีพโน่นฉีดนี่ไปก็เลยแสดงอารมณ์ได้ลำบากหน่อยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาใช้บอกอารมณ์ได้ก็คือน้ำเสียงครับน้ำเสียงคุณพอเหมือนเดิมตลอดเวลาแสดงว่าถ้าอารมณ์เปลี่ยนแปลงเขาก็คุมอารมณ์ได้ดีนะครับดังนั้นเวลาทำ crisis interview คุมอารมณ์ตัวเองให้ดีเสมอมีหลักยึดของตัวเองให้ดีเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผู้เสียหาย
หรือฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาก็ตามคุณจะต้องมี2ข้อนี้เป็นหลักเตรียมตัวให้แน่นนะครับหาข้อมูลแล้วคุยเฉพาะแฟกซ์คุยเฉพาะข้อมูลอย่าออกทะเลไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้คำตอบที่มันสมควรนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ